มื่อสัปดาห์ที่แล้วในรอบโจทย์เพลงทัศนาโจรได้ผู้เข้าแข่งขันผ่านเข้ารอบคือน้องผ้าไหมน้องโอติมน้องไข่มุกและคนที่ต้องตกรอบในโจทย์เพลงนั่นก็คือน้องใหม่จากทีมโค้ดหนุซึ่งในสัปดาห์นี้ส่งแรงเชียร์ให้ผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นกันต่อกับอีก2โจทย์เพลงสุดหินและในค่ำคืนนี้ครับโจทย์เพลงที่จะแข่งขันกันคือด้วยอายุแค่นี้ด้วยประสบการณ์แค่นี้ร้องได้ดีขนาดนี้พี่ถือว่าเก่งเลยล่ะเหมือนคุณได้เข้าไปในวิญญาณของสุนทราภรณ์โดยอัตโนมัติซาวด์ที่ได้ยินมันเป็นซาวด์ของคุณเองอ่ะผมชอบมากตรงนี้นี่เป็นครั้งแรกที่พี่ได้กลิ่นลูกกรุงสมัยก่อนกับเพลงนี้ถ้าพร้อมแล้วโค้ชสิงห์ปรบมือให้กับพิธีกรอารมณ์ดีซีสิวันต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงเอกซีซั่น3ยังคงอยู่ในรอบโจทย์เพลงครับคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้ว2โจทย์ด้วยกันโจทย์แรกนะครับนั่นคือเพลงดังหนังละครและโจทย์ที่2คือทัศนาจรยังเหลืออีก2โจทย์ครับคุณผู้ชมครับนั่นคือโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้าและโจทย์เพลงสุดท้ายครับโจทย์เพลงไทยทำนองเทศครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นโจทย์เพลงอะไรคุณผู้ชมติดตามให้ดีนะครับสนุกสนานแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับกรรมการของเราครับพี่ก้องสารัตพี่แมมพัชริดาน้องโตศักดิ์สิทธิ์และพี่ตงเหน่งรัตกล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและข้างหลังครับเราอาจารย์และพี่ชายที่น่ารักของเรานะครับคุณพระช่วยออเคสตราและพี่โชยจักรพัฒน์ครับทางด้านนี้เลยนะครับหัวหน้าโค้ชของเรานะครับทั้ง4ท่านนะครับน้องทัชน้องนุน้องโบ๊ทและน้องแบงค์ครับและที่ขาดไม่ได้เลยน้องๆผู้เข้าแข่งขันทุกท่านอยู่ทางด้านนี้เลยสำหรับการแข่งขันในรอบโจทย์เพลงคุณผู้ชมครับนั่นคือโค้ชทั้ง4ท่านจะต้องเลือกลูกทีมมา1ท่านมาแข่งขันตามโจทย์เพลงในสัปดาห์นั้นๆนะครับและกรรมการทั้ง4ท่านนั้นจะทำการตัดสินเลยและประกาศผลในช่วงท้ายของรายการนั่นหมายความว่า1ใน4ท่านนี้จะต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับและในค่ำคืนนี้ครับโจทย์เพลงที่จะแข่งขันกันคือโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้าครับถามพี่ก้องดีกว่าพี่เพลงที่เกี่ยวกับดินน้ำลมฟ้าทะเลใจคาราบาวใช่ไหมโอ้มีอะไรกันเพลงนี้ครับฟ้า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 น้องเคยเห็นฟ้าหรือเปล่าฟ้ามันก็ไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีที่ไหนล่ะฟ้า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 มีแต่ช้าง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 เอาจริงๆครับถ้าเกิดพูดถึงโจทย์นี้ก็สิ้นกึ่งดินไงครับของอาวินัยไงโอ้โหใช่ร้องไงฮะชมเอ่ยชมโยมเอ่ยเขาเกิดไม่ทันนะจริงๆแล้วเพลงนี้เขายังเด็กแต่เขารู้จักเพลงเอออ่ะหมายความว่าสรุปรวมความแล้วก็คือเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับดินน้ำลมฟ้าเหมือนเดิมครับจะเป็นความรักความผิดหวังแต่มีการเอื้อนเอ่ยเปรียบเทียบพรรณนาถึงสภาพอากาศอะไรก็ได้โอเคไหมครับโค้ชครับทุกสัปดาห์คุณผู้ชมครับก่อนจะมีการแข่งขันต้องให้พี่ใหญ่เขาโชว์ก่อนวันนี้ทั้ง4ท่านครับจะร้องเพลงนี้ครับเจ้าสาวที่กลัวฝนครับเชิญครับThank you.
หตุอันใดเพราะความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนมีใกล้เหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไม่ใครลองกรอบตัวเองต้องโทษแม้รักเสียมากมายจะมีชายใดเป็นได้ดังเช่นกฎเกณฑ์ถ้าวางไว้ใครบ้างจะมีทางเป็นชายของเธอเธอเห็นใครใหญ่ถึงต้องหลอกตัวเองใจเธอเองคิดกลัวทุกอย่างบางครั้งเธอเป็นชายตากลัวเปรียบเธอเป็นคนกลัวฝนที่เย็นช่ำกลัวฝนทำเธอเปียกปอนไปหากเธอคิดพบรักที่เชื่อจำอย่ากลัวทั้งตัวเองไม่เกินอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นฉ่ำอย่ากลัวทั้งตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝนท้องฟ้าใสยามฝนสาเปียกปอนกันมากลับแห้งไปความรักนั้นต้องมั่นใจฝากใจให้รักชักนำหากเธอคิดรักที่ชื่นชมอย่ามัวทำตัวเองไม่เรียนบนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช้ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝนท้องฟ้าใสยามปีกบอกกันมากลับแห้งไปความรักนั้นต้องมั่นใจฝากใจให้รักชักนำหากจะคิดพบรักที่ชื่นช้ำอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช้ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมจะคิดพบรักที่ชื่นช้ำอย่ามัวทำอย่ามัวเองมือมนอย่ามัวฝนอย่ากลัวฝนนั้นเย็นช้ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝนและนี่คือน้องทัศน์น้องนุน้องโบนและน้องแบงค์ครับขอบคุณครับทุกครั้งที่พวกคุณเวลาอยู่บนเวทีมันเฉิดฉายมันดูน่ารักดูสบายนึกถึงวันแรกที่มายืนบนเวทีเพลงเอกได้ไหมในรอบออดิชั่นน่ะจำได้เป็นอย่างนี้ไหมผมคนนึงนะที่ผมยังจำผมได้ว่าไมค์มันสั่นคนบ้าอะไรมีมือสั่นมีที่ไหนไมค์สั่นไปย้อนดู EP 1ได้ที่เป็นของแสนแสบอะอยู่อย่างเงี้ยพอเปลี่ยนมือปุ๊บไม่ถนัดพอกลับมามือนี้สั่นเหมือนเดิมอีกคุณผู้ชมครับทำไมวันนี้เราจะต้องพูดถึงวันแรกของน้องๆเพราะสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวันแรกของพวกเขาทั้ง4คนวันนี้เขาเดินทางมาเป็นศิลปินเพลงเอกแล้วก็ส่งต่อวันแรกให้กับน้องๆผู้เข้าแข่งขันทุกคนมันคือข้อพิสูจน์ครับทุกคนมีวันแรกแต่สิ่งที่ทั้ง4คนเผชิญเขามองข้ามผ่านขีดจำกัดนั้นแล้วก็สู้มันต่อไปเพราะเรามีเรื่องของความฝันของเราเป็นที่ตั้งและภาพตรงนี้ก็จะเป็นภาพของพวกคุณในอนาคตข้างหน้าเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านครับเอาละพร้อมหรือยังโค้ชทั้ง4ทีมพร้อมครับพร้อมแล้วประจำที่ครับเชิญสำหรับโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้านะครับและแน่นอนครับทีมแรก
ที่จะต้องทำการแข่งขันในคืนนี้คือทีมน้องโบ๊ทครับยังไงดีครับน้องโบ๊ทครับขอเชิญพบกับหนุ่มคนนี้เลยครับน้องออยครับน้องออยครับสวัสดีครับออยสวัสดีครับออยครับโถพ่อคุณเอ้ยออยเป็นไงครับวันนี้คนแรกเลยนะสำหรับโจทย์เพลงนี้เป็นไงฮะตอนนี้อยากร้องแล้วครับพร้อมพร้อมครับพร้อมครับไม่ตื่นเต้นไม่อะไรทั้งสิ้นแต่อยากร้องแล้วครับอยากมอบเสียงเพลงให้ทุกคนได้รับฟังแล้วครับอ่ะโอเคครับพูดถึงเพลงนี้หน่อยที่เราจะร้องเพลงนี้นะครับจะเป็นเพลงที่ผมฟังแล้วรู้สึกนึกถึงตัวเองครับคือเป็นเพลงที่รู้สึกเป็นผู้ชายที่เขินแต่ก็อยากที่จะพูดอยากที่จะบอกรักกับสาวคนนึงครับโอเคครับพี่โบ๊ทครับมีอะไรอยากจะบอกน้องชายคนนี้ไหมฮะคือจริงๆอย่างที่เขาเป็นนะครับเขาก็ดูน่ารักเขาดูขี้เขินอย่างเงี้ยแหละก็อยากให้เขาแสดงความเป็นตัวเองในเพลงนี้เพราะว่าอ่านเนื้อหาไปอ่านเนื้อหามาเอ๊ะมันเข้ากับเขานี่นะก็เลยเลือกเพลงนี้ครับท่าฉลอมครับท่าฉลอมครับและนี่คือน้องออยณัฐพงศ์ครับเชิญครับผมนำเพลงท่าฉลอมมาประกวดในโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้าครับพี่โบ๊ทก็มองเห็นถึงเสียงแล้วก็ลักษณะนิสัยของผมด้วยครับแล้วผมชอบเพลงนี้ก็เลยเข้าโจทย์พอดีครับฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนั่นแหละครับกับเพลงท่าฉลอมในโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้าวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พี่น้องทุกคนที่เข้าประกวดด้วยนะครับI'm not afraid to die.
เป็นยังไงบ้างครับน้องออยครับรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มามอบบทเพลงให้กับทุกคนได้รับฟังครับแล้วก็อยากให้แม่กับพ่อที่บ้านได้เห็นครับว่าผมได้ออกทีวีแล้วครับโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะน้องออยเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนขอนแก่นครับอ้าวว่าวอีสานได้บ่ได้ครับอ้าวว่าวเลยว่าวโลดเลยฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับไปให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เขาร่วมประกวดรายการเพลงเอกทุกคนนะครับรายการนี้มีคุณภาพอีหลีครับฝากไปในเด้อครับพี่น้องน่ารักอ่ะพร้อมฟังคอมเมนต์ยังออยโอเคครับพี่ก้องครับเชิญครับโดยรวมออยเป็นคนน้ำเสียงดีนะครับน้ำเสียงนุ่มฟังสบายหูนะครับเป็นคนที่มีต้นทุนที่ดีร้องเพลงเพราะอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ที่พี่รู้สึกก็คือออยยังตื่นเต้นอยู่พอสมควรเลยนะครับมีในหลายๆตรงหลายๆโน้ตที่มันยังมีความหางโน้ตมันยังมีแกว่งๆอยู่นิดๆน่ะแต่พี่เชื่อว่าถ้าออยควบคุมความตื่นเต้นได้ซ้อมให้หนักกว่านี้อีกหน่อยพี่เชื่อว่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับขอบคุณพี่ก้องครับพี่แหม่มครับเชิญครับจะบอกว่ายังไม่เคยร้องเพลงออกรายการแข่งขันการที่มาทำตรงนี้ยืนอยู่บนเวทีนี้กับวงใหญ่กับเพื่อนๆซึ่งบางคนเขาก็โอ้โหเก่งมากๆต่อหน้ากรรมการแล้วยังยิ้มรับได้ในทุกๆความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลาที่ร้องเพลงอันนี้แหละครับที่สุดและดีที่สุดของออยแล้วขอให้ออยภูมิใจตัวเองแบบนี้ตลอดไปแล้วพี่เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่ขอนแก่นดูแล้วต้องมีความสุขแน่ๆขอบคุณพี่แหม่มครับพี่โตครับเชิญครับเราคุยกันตลอดว่าออยมีน้ำเสียงที่ดีมีเบสิกการร้องที่ดีมีเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจในลุคที่ดีที่สามารถเอาไปทำเป็นศิลปินไปทำอะไรต่อได้อะไรเงี้ยแต่พอเป็นเวทีแรกอะร้องก็ส่วนหนึ่งนะแต่พอยืนบนเวทีประกวดอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยถ้าใครไม่เคยยืนเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกฉะนั้นเนี่ยมันต้องเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเก็บเวทีไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะซีซั่น3เนี่ยผมบอกเลยว่าคนหนักใจอยู่ตรงนี้เพราะว่าทุกคนเขาเก่งมากทุกคนก็พร้อมเขาผ่านเวทีผ่านอะไรมาเยอะจนควบคุมตัวเองได้นี่ก้าวแรกของออยก็เก่งมากแล้วครับสู้ต่อไปนะครับขอบคุณพี่โตครับพี่ตงครับเชิญครับเวลาร้องเพลงถ้าเราจริงใจกับเนื้อความที่เราต้องการจะสื่อแล้วก็เปิดใจนะคะเราก็ถ่ายทอดมันออกไปเวลาพูดออยจะดูเหมือนเป็นคนเรียบร้อยสุภาพนะคะแต่เวลาร้องเพลงเป็นอีกเรื่องนึงนะด้วยเสียงที่เขามีด้วยน้ำหนักเสียงที่แน่นการเอื้อนคำอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันอ้าวดูจีบสาวจริงๆในเพลงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าเรายังมีความสุขกับการร้องเพลงลูกต้องหาทุกโอกาสที่จะร้องไม่จำเป็นต้องประกวดก็ได้แต่ทุกโอกาสนั้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างประสบการณ์ในแง่ที่ว่าสร้างสมาธิให้กับตัวเองสร้างความเคยชินว่าเมื่อออกไปบนเวทีเจอคุณผู้ชมแล้วเราจะเอาสมาธิไว้ตรงไหนเราจะทำยังไงงานเลี้ยง BTS ก็ขอโอกาสขึ้นไปร้องหรือไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรทุกโอกาสต้องใช้เพื่อร้องเพลงถ้ามันคือสิ่งที่ออยรักค่ะขอบคุณพี่ตงครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องออยครับรู้สึกอิ่มใจมากเลยครับผมจะเก็บคำแนะนำของคณะกรรมการทุกท่านไปปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับไปพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับผมขอบคุณมากครับเยี่ยมยอดครับพี่โบ๊ทครับมีอะไรอยากจะพูดน้องออยครับเขาบอกโบ๊ทว่าเวลาซ้อมของผมเนี่ยคือระหว่างที่ผู้โดยสารไม่มีโถเขาอยู่สถานีสยามแล้วบังเอิญว่าช่วงเวลาที่เขาว่างที่จะได้เจอกับโบ๊ทนะครับคือเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าวันเสาร์เจอกันเขาบอกผมได้ซ้อมนิดหน่อยครับแต่ก็พอมีผู้โดยสารแต่พอวันอาทิตย์มาเจอกันพี่ครับวันนี้ผมไม่ได้ซ้อมเลยครับผู้โดยสารเยอะมากครับขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ BTS นี่คือทำหน้าที่อะไรครับเป็นเซอร์วิสสตาฟครับบอกเส้นทางให้ผู้โดยสารให้คำปรึกษาผู้โดยสารครับได้ยินเสียงพี่ตงทุกวันไหมทุกวันครับตอนขึ้นแพลตฟอร์มแบบนี้ครับผมก็จะได้ประกาศครับก็จะชอบฟังของพี่ตงแล้วก็พูดตามครับเช่นลองดูสิลองประกาศแบบว่าเรียนผู้โดยสารโปรดทราบเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณปิดประตูกรุณาหยุดเพื่อรอขบวนรถถัดไปและห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันขณะรอขบวนรถขอบคุณครับเฮ้ยพี่สีพี่สี
ภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษ Attention please when you hear the door closing sound please stand back and wait for next train do not run or play on the platform thank you ในเมื่อเป็นเสียงผู้ชายแล้วบน BTS อ่ะจะไม่ฟังเสียงผู้หญิงได้อย่างไรครับอยากฟังว่าอะไรคะลองดูถ้าเป็นนรกและต่อไปเป็นสวรรค์โอ้โหมันเป็นการแสดงครับคุณแนวครับลองดูฮะสถานีต่อไปสวรรค์ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปนรกได้อยู่ที่การกระทำของผู้โดยสารเอง Next station heaven interchange with hell depending upon your doing โอ้โหเหมือนใช่เลยโอเคน้องโบต่อครับสุดท้ายแล้วอ่ะบอกน้องออยเลยครับวันนี้ผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พี่เห็นรอยยิ้มน้องบนเวทีพี่ถือว่ามันเป็นของขวัญชิ้นดีที่สุดของพี่ในวันนี้นะครับเยี่ยมยอดครับและนี่คือน้องออยครับขอบคุณครับนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้ว1ท่านครับช่วงหน้ามาพบกับความสนุกสนานและความสุขกันต่อพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับมาสนุกกันต่อครับกับเพลงเอกซีซั่น3ครับในรอบโจทย์เพลงและโจทย์ในวันนี้คือดินน้ำลมฟ้าครับในเพลงที่ผ่านมานะครับผ่านไปแล้ว1ทีมนั่นคือทีมของน้องโบ๊ทครับสำหรับรอบนี้จะเป็นหน้าที่ของทีมน้องแบงค์ครับเอาล่ะน้องแบงค์ครับวันนี้จะเลือกลูกทีมคนไหนขึ้นมาแข่งขันครับเป็นใครไม่ได้สำหรับโจทย์นี้ครับผมอีลาน้อยแก้มแต้มสุขไข่มุกชะนัญญาอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะไข่มุกค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพยายามรวบรวมสติอยู่เพราะว่ารอบที่แล้วหนูรู้เลยว่าตัวเองตื่นเต้นมากแล้วแบบเวลาโชว์ไม่เป็นเหมือนที่ซ้อมเลยวันนี้ก็เลยพยายามจะรวบรวมสติให้ได้มากที่สุดค่ะหนูทำได้แน่นอนค่ะเอาล่ะไข่มุกขาพูดถึงเพลงที่จะร้องสักนิดนึงค่ะก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ความหมายค่อนข้างจะไกลตัวหนูหนูค่อนข้างจะต้องจินตนาการมากกว่าเป็นปกตินิดนึงก็ต้องรอดูค่ะว่าหนูจะถ่ายทอดออกมาแบบไหนค่ะเยี่ยมยอดครับเอาล่ะน้องแบงค์ครับมีอะไรอยากจะบอกน้องไข่มุกไหมครับพี่เชื่อมั่นในตัวหนูอย่างที่พี่บอกหนูมาโดยตลอดเพราะว่าจริงๆน้องเป็นศิลปินซึ่งมีผู้คนรู้จักน้องมากมายแต่ไม่ใช่ทางลูกกรุงนี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งของน้องที่จะทำให้แฟนคลับของน้องนั้นอึ้งทึ่งและดีใจพี่มั่นใจว่าหนูทำได้เต็มที่ครับเพลงที่น้องไข่มุกจะร้องคือปีศาจวสันครับและนี่คือน้องไข่มุกชนัญญาครับเชิญครับเพลงที่หนูจะนำมาแข่งขันในโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้าในวันนี้นะคะก็คือเพลงปีศาจวสันของคุณแม่บุษยารังสีค่ะพี่แบงก์ก็แนะนำดีมากค่ะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างดีฟค่ะเขาก็บอกว่าให้นึกถึงว่าเราแบบถูกหักอกจากคนคนนึงแล้วมันเป็นแผลที่แบบช้ำใจเรามานานมากจนมันฝังมาเรื่อยๆแล้วฤดูฝนเนี่ยมันก็เป็นแบบผีแบบในใจเรามาตลอดเป็นปีศาจวสันมาตลอดเลยค่ะเขาก็ไม่เคร่งเรื่องว่าเอ้ยร้องยังไงให้มันเป๊ะนู่นนี่นั่นแต่เขาพยายามจะให้ทำยังไงให้สื่อสารเพลงออกมาให้ได้มากที่สุดมากกว่าฝากให้ทุกๆคนนะคะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับหนูนะคะไข่มุกชนัญญาทีมพี่แบงค์นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะกัน
นี่คือน้องไข่มุกชนัญญาครับว้าวไม่ธรรมดานะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยลงมาเลยค่ะนะมันแบบเครียดมันกดดันนะมันแตกต่างจากการร้องเพลงสตริงร้องเพลงสากลอะไรต่างๆแต่ว่าก็ขอบอกตรงๆเลยว่าหนูรู้สึกแฮปปี้มากที่ได้ร้องไปเมื่อกี้รู้สึกว่าหนูได้แบบได้ถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงนี้ออกมาในความรู้สึกหนูจริงๆค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้ร้องเมื่อกี้ค่ะและหนูก็ทำได้เยี่ยมยอดเช่นเดียวกันอ่ะแต่คอมเมนต์ต้องไปฟังกรรมการครับพี่ตงครับเชิญครับด้วยอายุเท่านี้เนาะกับความเข้าใจกับเพลงที่มันโอ้โหหนูเข้าใจอารมณ์เพลงดีนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะไข่มุกมีเสียงที่ดีคมชัดในย่านกลางค่อนไปทางสูงแล้วก็เสียงสูงเนี่ยดีมากเลยนะคะแต่ว่าพอมันเป็นช่วงเสียงกลางค่อนต่ำกับเสียงต่ำเนี่ยนะคะดูทึบไปหน่อยนึงนะคะอันเนี้ยขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมว่าลูกยิ่งต้องเปิดปากให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ระวังเรื่องลูกคอสักนิดนึงบางอันมันอาจจะคลื่นมันอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็การลักหายใจในประโยคด้วยนะลูกนะลองบริหารจัดการดูดีๆว่าจะหายใจตรงไหนถึงจะสวยงามได้ค่ะขอบคุณพี่ตงครับพี่โตครับเชิญครับ
พอเขาร้องเพลงมาแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่เลยนะปัญหานิดหน่อยตอนเวลาเข้าเสียงต่ำมาเลยมันไม่คมเวลาขึ้นสูงมันจะฟังชัดเพราะพอตัวนี้เป็นตัวต่ำๆปุ๊บมันจะไม่ค่อยชัดว่าร้องอะไรอยู่แค่นั้นเองครับเรื่อง EQ การเสียงให้ถูกแต่สิ่งที่พี่ชอบของไข่มุกคือพี่ชอบฟีลลิ่งของเพลงนี้พี่ว่ามันไม่วินเทจซะทีเดียวเหมือนที่เราเคยได้ยินมันจะมีความใหม่ๆขึ้นมาตรงนี้ดีเราใส่ตัวเองเข้าไปในเพลงมันก็ได้มีเจอกันตรงกลางเก่งมากครับขอบคุณนะคะพี่โตครับพี่แหม่มครับเชิญครับอายุแค่นี้แล้วร้องเพลงที่เนื้อหาต้องเข้าใจเยอะแต่ปรากฏว่าธรรมชาติในตัวของหนูอ่ะมันทำให้เพลงนี้ดูเหมือนเข้าใจมากแล้วมันดูสบายใจมันไม่ดูคิดมากจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ดูเรียบง่ายจนเกินไปเท่านี้ค่ะขอบคุณพี่แหม่มครับพี่ก้องครับเชิญครับฟังไข่มุกร้องแล้วรู้สึกว่าไข่มุกเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ทำการบ้านมาดีมากนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากนะครับเป็นเพลงที่เมโลดี้ก็ยากเนื้อก็เยอะนะครับการที่จะใส่เนื้อลงไปในเมโลดี้เยอะขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับส่วนคอมเมนต์ก็เหมือนกับที่กรรมการท่านอื่นบอกไปก็คือคำต่ำๆไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรฟังแล้วมันจะคุมเคลือนิดนึงขอบคุณครับขอบคุณพี่ก้องครับเป็นยังไงบ้างครับฟังคอมเมนต์แล้วเป็นยังไงบ้างไข่มุกจริงๆก็เป็นไปตามที่พี่แบงค์เคยบอกหนูมาตลอดเลยว่าหนูเป็นคนที่อ้าปากไม่กว้างแบบพูดไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ยิ่งแน่นอน 100% เลยว่าหนูต้องไปฝึกอ้าปากให้กว้างมากกว่านี้ค่ะพี่แบงค์ครับมีอะไรอยากจะพูดกับน้องไหมครับพี่ภูมิใจในตัวหนูมากวันนี้หนูทำออกมาได้เต็มที่ที่สุดที่หนูทำได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะในรอบต่อไปครับผมไอ้ยะไปเลยน้องแบงค์มารับน้องไข่มุกหน่อยคุณครับต่อเลยดีกว่าครับตอนนี้หลังจากทีมของน้องแบงค์ก็ต้องมาเป็นทีมของน้องทัชครับครับน้องทัชครับจะส่งใครมาดีครับเขาคือคลื่นลูกใหม่ของสุนทราภรณ์รุ่นแรกนะฮะผมขออนุญาตส่งพี่วิรัตครับเอาล่ะได้เวลาแล้วผมรอเลยนะครับในที่สุดวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วโอ้โหผมรอจริงๆว่าผมอยากจะฟังจริงๆในรอบโจทย์เพลงในรอบนี้ครับพูดถึงเพลงสักนิดนึงเพลงนี้มันเป็นยังไงเป็นเพลงที่ผู้ชายคนนึงหลงรักผู้หญิงอีกคนนึงนะครับแต่ว่าต้องการจะส่งสารไปถึงผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเหมือนกับก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าหาผู้หญิงคนนี้ได้ก็เลยเอาเนื้อความต่างๆมาแต่งเปรียบเทียบกับธรรมชาติเพื่อที่จะบอกครั้งสุดท้ายว่าเขามีความรักให้กับผู้หญิงคนนี้น้องทัชครับครับมีอะไรอยากจะบอกลูกทีมไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะแอดออนเข้าไปจากให้พี่วิรัตจากเมื่อวานที่เราเต้นกันพี่ผมไม่เคยเห็นพี่เต้นเลยครับเพลงนี้ไม่ได้เต้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่เราเวิร์กช็อปกันเมื่อวานจะทำให้กรรมการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างในเพลงที่พี่วิรัตจะร้องต่อไปแน่ๆครับเอาละว้าวพูดมาขนาดนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วบทเพลงที่วิรัตจะร้องชื่อว่าฟ้าแดงครับจากสุนทราภรณ์ครับเชิญครับวันนี้ในโจทย์ของเพลงดินน้ำลมฟ้านะครับก็นำเพลงฟ้าแดงมาเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้นะครับทัศน์ก็คิดว่าเพลงนี้มีลักษณะวิธีการร้องที่ค่อนข้างจะเหมาะกับเสียงที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็เลยลองเอาเพลงนี้มาดูแล้วก็บวกกับมันมีเรื่องของเนื้อหาที่มันค่อนข้างมีความเป็นไทยเดิมสูงนะครับน้องทัศน์พยายามที่จะบอกว่าเออมีจุดตรงไหนที่เราสามารถใส่อารมณ์เข้าไปได้ด้วยการยังเคารพเรื่องของจังหวะที่มันกำกับเพลงอยู่นะครับขอกำลังใจให้สำหรับโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้าด้วยนะครับสำหรับเพลงฟ้าแดงแล้วก็ไม่ใช่สำหรับผมคนเดียวอยากจะให้ส่งกำลังใจให้กับนักร้องทุกท่านที่มาร่วมรายการในวันนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
พิลาบครูและนี่คือวินัทครับเป็นยังไงบ้างครับพอได้ร้องแล้วรู้สึกได้ใช้วิชาที่ได้เรียนมาจากน้องทัศน์เมื่อวานเนี้ยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้รีแลกซ์ขึ้นตอนร้องแต่ก็รู้สึกว่ามีอีกหลายส่วนที่ต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นให้เข้าถึงเพลงมากยิ่งขึ้นส่งถึงคนดูมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่สังเกตตัวเองนะครับครับฟังคอมเมนต์กันพี่โตครับปกติแล้วพอเราได้ยินโทนผู้ชายร้องเพลงอย่างเงี้ยครับจะเป็นเสียงที่ใหญ่ๆแล้วก็แบบเต็มๆร้องกลมๆอะไรเงี้ยเพลงนี้เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าประโยคแรกขึ้นมาวิรัตก็ร้องอยู่บนข้างบนนี้หมดเลยเป็นโทนสูงหมดเลยแต่เขาคอนโทรลได้อย่างแบบมันคมด้วยแล้วมันก็ยังนุ่มนิดนึงผมรู้สึกเหมือนวิรัตพอเพลงมันมีจังหวะมันไม่เหมือนเพลงแรกที่เราได้ฟังขอให้เหมือนเดิมที่วิรัตร้องเพลงนั้นเป็นเพลงช้าวิรัตจะดูค่อนข้างจะเป็นตัวเองรีแลกซ์มากกว่านี้เพราะเพลงนี้มันมีจังหวะนิดนึงมันก็เลยจะเหมือนจะโยกแต่ก็ไม่โยกไหมหรืออะไรสักอย่างเลยครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรานั่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากครับหลังจากนี้เพลงอะไรก็ตามเราอยากได้ยินเพลงลูกกรุงเพลงเก่าๆในสไตล์ที่เป็นวิรัตครับพี่แหม่มครับเชิญครับหลายๆคนมักจะบอกว่าพอเราเป็นดาวรุ่งสุนทราภรณ์แน่นอนการถูกปลูกฝังมาจากครูอาจารย์ที่สืบทอดวิธีการร้องแบบสุนทราภรณ์และเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดที่ยังทำให้คนปัจจุบันได้เห็นว่าในวันนั้นเป็นแบบไหนมันเป็นการสอนเอกลักษณ์และมันซึมเข้าไปในตัววิรัตถึงได้ร้องด้วยการนำเสนอในสิ่งซึ่งหลายๆคนพยายามจะฝึกที่จะเป็นสุนทราภรณ์ตรงเนี้ยมันทำให้พี่รู้สึกทึ่งว่านี่คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของเพลงของไทยพี่ไม่สามารถพูดเรื่องการร้องหรืออะไรของคุณได้มันบียอนขอบคุณมากที่มาอยู่ในรายการของเราขอบคุณมากครับขอบคุณพี่แหม่มครับพี่ก้องครับเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เข้าข้อคุณวิรัตมากเลยนะครับคุณได้วงที่ดีมากเล่นซาวออกมาดีมากแล้วคุณก็ร้องสุนทราภรณ์ได้เข้าข้อคุณมากผมฟังเพลินมากเลยผมไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรคุณผมฟังแล้วผมก็แบบโอ้โหเพลิดเพลินจังเลยวิรัตนายเท่มากขอบคุณขอบคุณพี่ก้องครับพี่ตรงครับเชิญครับคุณวิรัตร้องได้ชัดเจนมากๆนะคะนอกจากจะเก็บคำได้เต็มคำทุกคำแล้วโดยที่ไม่ให้ความรู้สึก
แต่ละคำมันใหญ่มากเกินไปคุณวิรัตยังสามารถเอื้อนได้อย่างพอดีทั้งที่เพลงนี้เนื้อเพลงมีความเป็นกวีสูงมากคุณวิรัตทำได้แต่ถ้าจะให้พี่แนะนำให้เพิ่มเติมอะไรคงต้องบอกว่าเราสามารถจะสร้างความแตกต่างของอารมณ์ได้มันมีเทคนิคอีกเยอะมากแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใช้ความจริงใจนำขอให้พัฒนาตรงนี้ให้ดีๆยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณพี่ตงครับครับเอาละครับเยี่ยมยอดมากน้องทัชครับมีอะไรอยากจะพูดกับคุณวิรัตไหมฮะผมเชื่อว่ารอบต่อไปพี่วิรัตจะเป็นพี่วิรัตที่เพอร์เฟกต์ขึ้นในทุกๆรอบแน่นอนเยี่ยมยอดครับและนี่คือวิรัตครับประจำที่ได้เลยครับโอ้โหแม่คุณผู้ชมฮะซีซั่น3นี้มันไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้ผ่านไปแล้ว3ท่านครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวช่วงหน้าเหลือทีมสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นั่นคือทีมของน้องนุครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสนุกกันต่อในรายการเพลงเอกซีซั่น3ครับในรอบโจทย์เพลงครับผ่านไปแล้ว3ทีมด้วยกันตอนนี้เหลืออยู่ทีมสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้กรรมการทั้ง4ท่านจะทำการตัดสินเลยเอาล่ะและรอบนี้เป็นทีมสุดท้ายของคืนนี้คือทีมของน้องนุครับครับผมในรอบโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้านุจะเลือกใครครับเพลงนี้ที่ผมเลือกให้เขานะครับเป็นเพลงที่ผมเคยร้องในรายการนี้ด้วยชื่อเพลงว่าเหมันที่ผ่านพ้นไปครับนี่ขอเรียนเชิญพี่เอเข้ามาขับร้องเพลงนี้ครับผมน้องเอพร้อมพงครับวันนี้คุณดูสบายรีแลกซ์มากขึ้นนะทั้งนั้นที่ต้องร้องเป็นคนสุดท้ายกดดันไหมเอถามว่ากดดันไหมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครับแต่มีบ้างแต่ว่าให้กำลังใจทุกๆคนมากกว่าครับว่าวันนี้ทำเวทีให้เป็นเวทีของเราและทำโชว์ของเราให้ออกมาดีที่สุดครับพูดได้ดีเยี่ยมมากครับเมื่อสักครู่นี้น้องนุบอกแล้วว่าบทเพลงที่คุณจะร้องคือเหมันที่ผ่านพ้นไปครับทำไมต้องเป็นบทเพลงนี้ครับพอพูดถึงเหมันผมก็ไปทำการเซิร์ชเพลงพูดถึงลมหนาวกับเหตุการณ์ในชีวิตที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยอยากจะจำมันเท่าไหร่มันก็เหมือนกับชีวิตของผมในที่ผ่านมาเหมือนกันก็มีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะให้ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เราก็ต้องเจอและเผชิญหน้ากับมันแล้วเราก็มีความสุขกับมันได้ในอีกมุมหนึ่งเช่นเดียวกันครับเอาล่ะเยี่ยมยอดครับและเอก็จะเป็นท่านสุดท้ายในการแข่งขันในค่ำคืนนี้แล้วหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งกรรมการจะตัดสินเลยทันทีเพราะฉะนั้นให้กำลังใจทุกท่านด้วยครับและนี่คือเหมันที่ผ่านพ้นไปน้องเอพร้อมพงครับเชิญครับเพลงที่นำมาแข่งขันในโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้าจะเป็นเพลงเหมันที่ผ่านพ้นไปครับโค้ชนุก็เก็บรายละเอียดเฮ้ยไอ้คำนี้นะมันขยี้ได้อีกคำนี้มันสามารถที่จะลากลงไปได้อีกเพิ่มเติมในส่วนที่แบบยังขาดจากรอบซ้อมครับเอพร้อมพงจากทีมโค้ชนุนะครับก็อยากจะให้ผู้ชมทุกท่านให้กำลังใจจะถ่ายทอดในแบบฉบับของผมอย่างดีที่สุดขอบคุณครับThank you.
่น้ำตาหลั่งรินไหลท่วมใจท่วมคอฟ้าดังไฟรักพาพระไทยแหลกลานเพียงหวังไขว่คว้าข้าเหลือแค่อาลัยสุดจะเอ่ยบอกใครยังใจนี่คือน้องเอพร้อมพงษ์นะครับเป็นไงบ้างครับเอครับรู้สึกดีฟลงไปนิดๆครับตอนช่วงท้ายก็ไปนึกถึงเรื่องราวบางอย่างที่เราผ่านไปบอกได้ไหมครับว่าเรื่องราวเรื่องนั้นมันคือในช่วงตั้งแต่ปี60จนถึงปี65ที่ผ่านมาครับผมสูญเสียผู้หญิงที่รักไปถึง3คนคุณยายคุณป้าแล้วก็คุณแม่ก็จากที่เคยได้สัมผัสความอบอุ่นที่เคยมีปรึกษาอะไรทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับแต่พอมาถึงวินาทีที่เหมือนกับเราไม่เหลือใครแล้วไม่อยากให้ลมที่พาความหนาวเหน็บอันนั้นกลับมามันก็เลยพาเราดิ่งได้เหมือนกันครับเข้าใจได้อันดับแรกต้องขอแสดงความเสียใจด้วยการที่เราสูญเสียคนรักไปมันเป็นอะไรที่มันบาดหัวใจเราเปลี่ยนจากความคิดถึงโหยหาที่มันเจ็บปวดให้มันนึกถึงเรื่องราวดีๆว่าท่านเลี้ยงดูเราได้อย่างดีเยี่ยมและก้าวมันต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะครับเอาละเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ตงครับกับเหมันที่ผ่านพ้นไปเอ้มีเสียงที่ดีมากนะคะแล้วก็ช่วงเสียงเนี่ยมันมีน้ำหนักตลอดไม่ว่าจะลงต่ำหรือว่าขึ้นสูงนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่รู้สึกชื่นชมมากๆก็คือการนำวิธีการร้องแล้วก็ตีความแบบลูกกรุงสมัยก่อนมาใช้กับเพลงนี้สิ่งที่พี่ค่อนข้างประหลาดใจก็คือว่าทำไมมันมีบางโน้ตที่มันจะเพี้ยนสูงอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็พอเอ๊บอกว่าเอ๊เนี่ยจมดิ่งลงไปกับประสบการณ์จริงในชีวิตมันเป็นแผลในใจที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะทำใ
เราควบคุมเสียงได้ไม่ได้เป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเอต้องเรียนรู้ว่าเราจะขุดลงไปแค่ไหนที่เราจะเล่าอย่างจริงใจแต่เรายังต้องสามารถควบคุมมันให้ได้ด้วยเพราะว่าหน้าที่ของเราคือต้องถ่ายทอดโดยที่โน้ตและคำร้องมันยังต้องสมบูรณ์อยู่นะคะขอบคุณพี่ตรงครับพี่โตครับเชิญครับผมชอบความตีความของเอนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอวิธีการร้องอันเนี้ยพอมันมีบีทที่ฟิกเนี่ยลูกเอื้อนทุกอย่างมันต้องกลับมาให้ออนบีทมันเลยมีความชาร์ปเจอกันบ่อยๆเวลาตัวเอื้อนๆเร็วๆอะไรเงี้ยครับกับเวลาพอดนตรีมันหนักปุ๊บเราร้องอัดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาชาร์ปนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันมิติใหม่ดีเพราะว่าเราได้ยินความเป็นเอความเป็นลูกกรุงอยู่ในเพลงสตริงครับมันได้กลิ่นใหม่ขอบคุณพี่โตครับพี่แหม่มครับตั้งจุดขีดถูกไว้ให้เอหลายๆเรื่อง1น้ำเสียงเป็นคนที่มีเสียงเป็นอย่างเงี้ยเสียงเป็นลูกกรุงโดยไม่ต้องพยายามนี่คือจุดเด่นที่สุดต้องดึงให้เจอให้ชัดขึ้นนะคะปรับในเรื่องของหางเสียงไม่ว่ามันจะแฟลตไม่ว่ามันจะเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำหรืออะไรตรงกลางเอ๊ะมันเป็นปัญหาจากอารมณ์หรือมันเป็นปัญหาจากลมเอาให้ชัดแล้วแก้ตรงนี้ซะเพราะนั่นคือจุดอ่อนเดียวที่เราเห็นว่ามันอาจจะมีโผล่ออกมาการร้องบนเวทีเพอร์ฟอร์มหรือการมั่นใจก็ดีแล้วดูทุกอย่างรอบตัวให้เห็นแล้วเอ๊จะเจอจุดพอดีแล้วเอ๊จะไปไกลกว่านี้เยอะมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แหม่มครับปิดท้ายด้วยพี่ก้องครับเอ๊เป็นคนที่มีน้ำเสียงนุ่มน้ำเสียงอบอุ่นนะครับชอบลูกคอแต่ก็มีหลายตรงที่มีทั้งแฟลตมีทั้งชาร์ปทั้งหัวคำและหางคำผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเอ๊กำลังดิ่งอยู่ในความรู้สึกนั้นมันอาจจะทำให้ควบคุมกล้ามเนื้ออะไรไม่ได้หรือเปล่าหรือตื่นเต้นแต่โดยรวมแล้วดีก็ขอให้ไปแก้ไขในเรื่องของแฟลตบ้างชาร์ปบ้างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองขอบคุณครับขอบคุณพี่ก้องครับเอาละฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องเอครับผมเฝ้ารอที่จะได้ยินที่กรรมการบอกแล้วก็เอาไปพัฒนาอาจจะไม่ได้มีต้นทุนที่สูงครับแต่ผมจะเป็นคนหนึ่งที่พยายามแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นครับเยี่ยมยอดครับประจำที่ได้เลยฮะเอาล่ะและวันนี้ก็ทำได้ดีเยี่ยมทั้ง4ท่านเลยผ่านไปแล้วครับสำหรับทั้ง4ทีมช่วงหน้าคุณผู้ชมครับกรรมการจะตัดสินกันแล้วนะครับว่า1ใน4ท่านนี้ใครที่ต้องกลับบ้านไปก่อนและใครที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพักสักครู่เดียวครับก็สู่เพลงเอกซีซั่น3ครับในรอบโจทย์เพลงโจทย์เพลงในวันนี้ครับดินน้ำลมฟ้าครับแน่นอนครับตอนนี้ทั้ง4ท่านมายืนบนเวทีแห่งนี้อีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะได้ทราบแล้วนะครับว่าใครที่จะได้ไปต่อและใครที่ต้องกลับบ้านไปก่อนแต่ตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านครับทำได้เยี่ยมยอดและทำอย่างเต็มที่แล้วครับผมจะทำการประกาศชื่อครับและผู้ที่ผมประกาศนั้นหมายความว่าท่านนั้นตกรอบนะครับขอให้โชคดีสำหรับการแข่งขันในรอบโจทย์เพลงดินน้ำลมฟ้าผู้ที่ต้องตกรอบไปก่อนคือน้องออยณัฐพงศ์ครับเขาทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่มีสิทธิ์พาเข้าสู่รอบต่อไปนั่นคือวิรัตน้องเอและน้องไข่มุกนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยครับเชิญเลยครับแม้ว่าไม่ได้ไปต่อความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากขอบคุณรายการครับที่ทำให้ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับอยากขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่เห็นศักยภาพให้ผมได้ให้ผมได้มาถึงรอบนี้ครับแล้วก็อีกคนนะครับอยากขอบคุณโค้ชโบ๊ทมากเลยครับคือถึงจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนักแต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นมากครับ
ทำให้ผมจากที่แบบไม่รู้อะไรเลยทำให้ผมเห็นเป็นภาพเป็นภาพเป็นฉากเป็นฉากครับขอบคุณมากครับเยี่ยมยอดครับน้องอ๋อยครับน่ารักพี่โตครับมีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องไหมฮะขอบคุณออยครับที่ให้เกียรติเพลงเอกเป็นเวทีแรกที่ออยกล้ามาแสดงความสามารถนะครับแต่อย่างที่บอกพวกเราทุกคนนะกรรมการทุกคนนะเราเห็นแววในตัวออยขอให้อย่าทิ้งการร้องเพลงอย่าทิ้งความฝันที่อยากจะร้องเพลงนะครับเราหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับสู้ๆครับขอบคุณพี่โตครับสุดท้ายโค้ชโบ๊ทครับมีอะไรอยากจะพูดกับลูกทีมท่านนี้ไหมฮะความขยันของออยความอ่อนน้อมถ่อมตนของออยที่มีอยู่ในตัวออยพี่เชื่อว่ามันสามารถทำให้ออยไปได้ไกลกว่านี้อีกไม่ว่าออยอยากจะทำอะไรเพราะออยเป็นออยแบบนี้ยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็เราเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดไปแบบนี้นะครับเยี่ยมยอดครับขอบคุณน้องโบ๊ทครับถ้ามีโอกาสซีซั่นหน้าเจอกันนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับน้องออยครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับผ่านไปนะครับเป็นสัปดาห์ที่3แล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นรอบโจทย์เพลงไทยทำนองเทศนะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันว่าใครที่จะเข้าสู่รอบ12คนสุดท้ายครับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ครับกับเพลงเอกซีซั่น3ครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากับการแข่งขันในโจทย์เพลงสุดท้ายใครจะเป็น12คนของเพลงเอกซีซั่น3ได้สำเร็จพุทธหน้าลุ้นพร้อมกันครับ